สวัสดีครับผม Danger Close วันนี้อยู่ในรายการแหกโค้งครับผมอยู่กับเกม Grid Racer Unbound ครับเกม Grid Racer Unbound เป็นเกมจากค่ายนัมโกบันไดร่วมมือกับ Bugbear Studio นะครับซึ่งทาง Bugbear Studio เนี่ยเคยทำเกม Flat Out นะฮะมาก่อนส่วนทางนัมโกก็ทำ Grid Racer มาก่อนนะครับทั้ง2เกมนี้คนละทางกันนะฮะ Grid Racer ก็เป็นเกม Racing จริงๆแล้วก็ค่อนข้างจัดอยู่ได้ว่าเป็นแนวแบบทั่วไปนะส่วน Flat Out ก็คือเป็นแนวแบบให้ชนกันตายไปข้างนึงฮะแล้วก็ชนแล้วมีคนกระเด็นออกจากรถด้วยนะอันนี้พิเศษของเขาเกมนี้ออกจำหน่ายปีนี้เองฮะ2012นะก็สามารถทำลายข้าวของในฉากได้นะครับแนะนำตัวอีกครั้งครับวันนี้ผม Danger Close ครับอยู่ในรายการแฮกโค้งเอาละครับแนะนำตัวเกมนิดหนึ่งนะครับก็เกมนี้ AI อาจจะโง่นิดนึงนะเวลาเขาเล่นกับเราขับเร็วๆเนี่ยไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราขับแล้วเผลอๆปล่อยหลังไว้เนี่ยเขาอาจจะอย่าได้ไหมไล่อัดโตดเราได้ทีเดียวเลยนะค่อนข้างจะชอบอัดโตดอัดทัวดำชอบกินทัวดำกันเหลือเกินนะฮะโหมดแรกที่ผมเปิดมาให้ดูนะอันนี้เป็นชินโดเรซิ่งนะครับก็เป็นการขับแบบทั่วๆไปนี่แหละนะครับขับเรื่อยๆขับเอาเร็วเท่าว่านะครับอยากจะได้ตัวเกตที่ว่าทำให้กดบูสต์ได้ก็แค่ริฟอย่างเดียวนะจะไล่ชนข้าวของให้ขึ้นเหมือนกับโหมดอื่นๆก็ไม่ได้นะโหมดนี้อาจจะจืดไปสักนิดนึงสำหรับคนที่รอเพื่อจะเล่นจะชนกันนะฮะก็จืดไปหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดให้กับเกมนี้ก็คือว่าเกมเนี่ยมีขนาดเล็กมากเลยเมกกิกกว่าๆแหมไม่ใช่เมกนะฮะกิกกว่ากิก5เลยแหละแล้วก็ตอนแรกผมก็แปลกใจนะว่าขนาดไซส์ขนาดนี้มันเล่นเข้าไปได้ยังไงว่าน่าจะไม่มีอะไรมากตัวเกมนะฮะแต่ก็ทำออกมาได้ใช้ได้เลยทีเดียวภาพก็ถือว่าสวยนะวันแรกๆผมเอามาตั้งเล่นดูก็เฮ้ยมันเกมเล็กแค่นี้ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนะแล้วก็อีกอย่างเรื่องเบรกมือของเกมนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงเหรอทำไมถึงต้องพักกับเบรกมือก็คือว่าเบรกมือเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเรากดปุ๊บรถก็พร้อมที่จะหันเหมือนกับแบบว่าแทบจะหมุน360องศาได้เลยทีเดียวเพราะนี่คือทีวีสามล่องสิงสาสวัสดีครับนี่ไม่ใช้มันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องใช้บ้างนะมันจะจำเป็นบ้างนะครับส่วนเรื่องเพลงในเกมก็ถ้าใครไม่ชอบแนวออกเทคโนก็คงจะเบื่อนะพวกมันมีแต่เพลงแนวนี้นะฮะส่วนเรื่องซาวประกอบในเกมผมว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะสำหรับซาวที่มันระเบิดระเบ้อชนข้าวของตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ยใช้ได้แล้วนะฮะแล้วก็เสียงรถก็โอเคเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารถต้นแบบของเขาเป็นรถอะไรนะส่วนในคลิปนี้ก็ผมก็คงไม่ได้สอนอะไรมากนะฮะเพราะว่าตัวเกมนี่ไม่ได้ต้องการเทคนิคอะไรที่พิสดารมากนักก็ขับกันทั่วๆไปนะครับผู้วามใจร้อนก็อาจจะได้ชนบ่อยแหกโค้งกันบ่อยนะครับก็จะเย็นๆกันนิดนึงก็ได้ที่สำคัญนะครับเล่นเกมขับรถก็ปล่อยให้มันยังอยู่ในเกมนะอย่าเอาออกไปแว้นอยู่ข้างนอกนะครับมันอันตรายนะครับมาถึงกับโหมดที่2นะฮะที่อยู่ในเกมนี้นะฮะก็คือดริฟต์นะครับชินโดดริฟต์นะครับก็ไม่มีอะไรมากเขาจะให้เวลามาสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ30วินาทีนะครับยิ่งทำดริฟต์ได้ที่ความยาวมากๆได้พอยต์มากๆเขาก็จะเพิ่มเวลาต่อเวลาให้เรานะก็จะมีเป้าหมายกำหนดไว้ว่าให้ทำดริฟต์ได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นความลำบากอีกอย่างนึงที่ว่าตัวเกมเนี่ยทำมาอาจจะดริฟต์ลำบากนิดนึงเพราะนี่คือทีวีสามล่องสิงสาสวัสดีครับสำหรับคนที่เล่นเกมขับรถมาหลายๆประเภทนะฮะแต่ถ้าเกิดใครแบบยังไม่ชินแล้วอยู่ๆมาจับเกมนี้เลยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการดริฟท์ที่รู้สึกว่าง่ายก็ได้นะก็คือกด
ชิปเฮ้ยไม่ใช่สิกดเบรกมือครั้งเดียวเสร็จปั๊บแล้วเราก็ปรับล้อซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอาเพื่อปรับหน้ารถนะก็แล้วก็อีกอย่างถ้าชนก็ไม่ได้เสียหายอะไรความเร็วก็ไม่ได้ลดอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นชนไปก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะตัวเกมจริงๆคงอยากให้ชนอยู่แล้วนะสงสัยเขาคงอยากจะโชว์กราฟิกไว้ชนแล้วก็มีอิดเอิดอะไรกระจายออกมานะฮะแนะนำนิดนึงนะครับหลักสำคัญคือขับให้เร็วก่อนไม่ต้องรีบกดเบรกมือเพื่อทำการดิฟนะครับเราควรดิฟต่อเมื่อมีความเร็วที่พอเหมาะพอควรเริ่มดิฟจากวงมุมนอกของขอบถนนดิฟเข้าหามุมด้านในของถนนนะครับมันจะสามารถมีระยะทางให้เกิดการดิฟได้นานแล้วก็ได้แต้มเยอะครับจะเอา3ดาวจากเกมนี้บางทีมันก็ยากเหมือนกันนะครับก็พ้นกันไปแล้วนะฮะสำหรับ2โหมดแรกนะครับที่มันไม่ได้ชนอะไรเท่าไหร่นะเอาละเริ่มมาโหมดที่3นะทามแอคแท็กอันนี้คือวิ่งให้ทันภายในเวลาที่กำหนดแต่เราก็จะมีโจกที่ให้เราไปไล่ชนเขาได้นะถามว่าทำไมถึงต้องชนไม่ใช่ว่าชนแล้วมันจะเสียเวลานะชนนี่แหละมันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยทำอะไรได้เร็วขึ้นนะแล้วถ้าเกิดเราโดนชนมากๆเนี่ยก็ปีสองข้างนะเนี่ยขึ้นเดเมจที่จะค่อนอย่างเงี้ยแปลว่าถ้าเกิดเราโดนชนหรืออัดตูดเลยทีนะรถเราเนี่ยไปแน่นอนนะฮะโดยที่ไม่ต้องให้คันอื่นเนี่ยกดพาวเวอร์ใส่เราก็ระเบิดไปเลยเหมือนกันนะฮะการเล่นเกมนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงต้องชนนะการชนเนี่ยชนแล้วเราจะได้เกรดเพิ่มกลับมาครับทำให้เราเนี่ยสามารถบูสต์เลยต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยการหาจุดที่ว่าเราจะดิฟเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับอีกอย่างชนผมอาจจะเป็นมองเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้แต่ชนเนี่ยนะมันสาใจโคตรๆเลยอยากบอกนะฮะเพราะนั้นคุณก็เล่นเอาเพื่อให้มันดูหวือหวาแล้วก็ดูสาใจมันก็เยี่ยมแล้วนะโอเคไหมนะฮะเล่นเกมขับรถจะให้ชนแล้วมันก็ต้องชนกันให้สุดนะไม่งั้นมันไม่ร็อกเอาเราละครับมาถึงโหมดนี้แหละใครเกิดมาเพื่อชนมันต้องเล่นอันนี้แหละนอกจากเกมนี้จะมีรถที่เป็นรถไซส์สปอร์ตทั่วๆไปก็มีรถบรรทุกนะหัวรถบรรทุกนะมาถึงก็ชนเลยนะนี่คือโหมดแฟลกแอทแท็กนะฮะแฟลกแอทแท็กไม่มีอะไรมากเกรดของคุณเนี่ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไปเรื่อยแล้วก็คุณก็บูสต์เพื่ออัดไล่อัดชาวบ้านนะอัดอย่างเดียวอัดให้มันวินาศสันตโลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะเกมเขาเนี่ยเขาแค่กำหนดว่าคุณเนี่ยต้องทำลายไปให้ได้กี่คันทำลายรถตำรวจพวกนี้กี่คันนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากกดบูทเท่าที่เราอยู่ใกล้รถตำรวจเมื่อไหร่เราก็กดบูทใส่มันเลยนะก็จะได้พังง่ายๆนะอีกอย่างนึงนะเวลาวันขึ้นฉากแฟลกอย่างเงี้ยเราสามารถควบคุมรถได้นิดหน่อยนะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เผื่อว่าเราอาจจะไม่พอใจนะว่าไม่เนี่ยมันชนพังแค่คันเดียวเนี่ยไม่มันยังไม่สุดนะสมมติข้างหน้ามี2คันอย่างเงี้ยเราก็เลื่อนไปปะทะอีกคันหนึ่งเลยให้มันโดนทีละ2คันพอยที่ได้จากการแข่งขันหรือการชนต่างๆก็จะเอาไปอัพเลเวลของผู้เล่นนะฮะเมื่อเลเวลของผู้เล่นมากขึ้นก็จะได้รถคันใหม่ๆออกมานะครับซึ่งก็รถแต่ละคันถูกปรับมาให้มีความสมดุลกันในเกมอยู่แล้วนะซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับRid Racer Unbound นะครับก็เป็นเกมที่ออกใหม่ในปีนี้แล้วก็มีออกในอีกแพลตฟอร์มนึงก็คือเครื่อง PSP ฮะรุ่น Vita นะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่ถ้าให้ผมประเมินแล้วก็ยังไม่ใช่เป็นถึงที่สุดของเกมแข่งรถในแนวที่ว่าไล่ชนกันนะฮะก็คือภาพอาจจะยังไม่สะใจเท่าที่ควรแล้วก็กลไกการที่จะชนให้รถกลิ้งพังเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากไม่ได้สนับสนุนให้ชนกันให้เละจนแบบว่าเละเทะจนเกินไปนะฮะซึ่งมันอาจจะได้อารมณ์น้อยไปหน่อยนะครับส่วนโหมดสุดท้ายนะครับก็คือ Domination Race นะครับก็จะมีทั้งเป็นขับเพื่อชนเพื่อทำลายคันที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เพื่อแข่งเอาที่1นะครับส่วนฝีมือการขับในเซสชั่นสุดท้ายนี้นะฮะเป็นของน้องแฉะนะฮะน้องแฉะเป็น
เด็กนักเรียนของครูแจ๊ดเล่นเกมอยู่ในเกมฮีโร่นะครับฮีโร่5นะลองกลับไปติดตามผลงานน้องของน้องเขาดูนะฮะสุดท้ายนี้ท่านผู้ใดที่ชอบใจกับงานของทางผมเองเนี่ยก็ Subscribe อยู่ในหน้าของ YouTube นี้ได้นะแล้วก็กลับไปตามผลงานของเราได้ที่ Facebook หน้าครูแจ๊ดเกม TV ได้นะครับขอบคุณครับDouble kill! Triple kill! สู่ความเวิ้งวางอันไกลโพ้นMonster Kill!